ทยังกันบ้างค่ะเมื่อวันก่อนเพิ่งได้เริ่มเปิดตัวอัลบั้มแดนเจอรัสทาทากันไปนะคะซึ่งสาวฮอตคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะเธอสามารถทำยอดขายในวันที่อัลบั้มออกวางแผงด้วยนะคะโดยงานนี้เผยว่าในอัลบั้มนอกจากจะมีศิลปินคนดังมาร่วมร้องอย่างนั้นแล้วยังมีหวานใจอย่างหนุ่มเรมแจมในเพลง In The Mood ด้วยล่ะค่ะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้เนี่ยเป็นคนที่บอกว่ามันมีท่อนโซโล่นี่มันเป็นท่อนนี่ว่ามากเสียงอย่างเขาก็คิดไม่ออกแล้วเสร็จแล้วคุณเปรมไปดูทานในวันนั้นเอก็แบบสนิทเปรมหันไปสกิปเปรมเฮ้ยอ่านให้หน่อยเขาพูดเนี่ยพูดประโยคตามนี้เปรมก็เลยเข้าไปพูดก็เลยถือโอกาสฟีเจอริ่งเอ็มบีด้วยว่าจริงๆแล้วคุณเปรมคุณชอบร้องเพลงด้วยเพลงอินเตอร์นั้นสาวทาทากำลังจะบินไปคุยคอนเซปต์และแนวเพลงของอัลบั้มชุดที่2ที่เมืองนี้ค่ะสำหรับอัลบั้มเพลงสากลชุดที่2นะก็โปรดิวเซอร์ที่ใช่ค่ะระดับโลกที่มีการเป็นใครตอนนี้ไทยยังไม่ทราบนะคะก็ยังไงเดี๋ยวชี้แจงให้ทราบทีนึงละกันแต่ว่าออกแน่นอนนะคะสำหรับอัลบั้มชุดที่2ค่ะ2006ค่ะ